โอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่ Live A Channel นะฮะกับเกม OMG Arena นะฮะซึ่งมีฮีโร่ใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะฮะซึ่งผมต้องมาทำรีวิวกันเลยนะฮะกับฮาคุโซสุนะฮะหรือว่าจิ้งจอกขาวนั่นเองโหเท่มากๆเลยนะในเทิร์นเบสเขาเป็นซับพอร์ตแต่ว่าใน OMG Arena ของเราเนี่ยเขามาในประเภทนินจานะฮะเป็นจังเกิลนะฮะที่มีความพิเศษก็คือสามารถแปลงร่างได้นะฮะเป็นจิ้งจอกแล้วก็เป็นร่างมนุษย์นะฮะซึ่งมันคล้ายกับเกมบางเกมมากเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลพรีวิวกันก่อนแล้วกันนะฮะก่อนที่จะเล่นจริงนะฮะแล้วก็จะมีการนำมันในโหมด333ในวันที่9นี้นั่นเองนะฮะในส่วนของสกิลเริ่มต้นนะครับเป็นสกิลติดตัวนะฮะก็เขาเนี่ยจะทำการโจมตีนะฮะแล้วมีการสะสมในส่วนของชื่อว่าเพิงนิมิตนะฮะเนี่ยเห็นไหมตรงเลือดเขานะฮะคุณผู้ชมเลือดเขาจะมีการสแปมนะฮะในส่วนของค่าของเพิงนิมิตขึ้นมานะฮะไอ้ส่วนไอ้เพิงนิมิตเนี่ยมันจะเอาไปใช้ในสกิลที่3จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูต่อนะฮะสำหรับแพสซีฟต่อไปก็คือเมื่อเขาไปอยู่ในหญ้าประมาณ3วินาทีนะฮะเราจะหายตัวนอกจากหายตัวแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่โดนเพิงสกิลสัญลักษณ์เพิงนะฮะติดอยู่แล้วโดนโจมตีเนี่ยจะทำให้โดนโจมตีแรงขึ้นแล้วก็ติดตามเป้าหมายนะฮะสามารถมองเห็นเป้าหมายได้ด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าติดไอ้เพิงนี้นะฮะโหดเลยนะฮะเหมือนของยามากาเซะเลยนะฮะคล้ายๆนะแล้วก็สกิลนี้นะฮะสกิลที่2นะฮะยิงลูกไฟออกไปนะฮะสามารถชาร์จได้นะคุณผู้ชมยิงไปแล้วจะติดสัญลักษณ์เพลิงเงานะฮะเนี่ยติดเพลิงเงานะฮะถ้าเกิดว่ายิงชาร์จยิงแรงขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าศัตรูไม่เห็นเราแล้วเราชาร์จเนี่ยเราจะชาร์จไวมากนะคุณผู้ชมนะแล้วก็แรงขึ้นด้วยยิ่งชาร์จนานยิ่งแรงขึ้นยิ่งไกลขึ้นด้วยนะฮะนะฮะแล้วก็ในส่วนของสกิลที่2นะสกิลนี้ก็จะทำการวางแคปไว้ข้างหน้าศัตรูนะฮะแล้วก็ทำการสโลว์ทำเดเมจติดสัญลักษณ์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมส่วนสกิลที่3นะฮะไอ้เพิงนิมิตที่เราสะสมมาที่ผมบอกไปนะฮะเมื่อกดใช้ในร่างมนุษย์เนี่ยจะเป็นการฮิลนะฮะคุณผู้ชมนี่ฮิลนะฮะหมดเลยแล้วก็อันตินะครับแปลงร่างนะฮะกลายเป็นสุนัขจิ้งจอกนะฮะนี่ทำความเสียหายเวททั้งหมดเลยนะที่ผมบอกมานี่คือเวทหมดเลยนะฮะแล้วก็ร่างจิ้งจอกนะฮะเมื่อการโจมตีธรรมดาเนี่ยจะมีการตีติดสแต็กนะฮะสร้างสัญลักษณ์นะฮะไอสัญลักษณ์นี้เนี่ยจะทำความเสียหายเวทนะฮะสะสมได้สูงสุด3ครั้งแล้วฮะแล้วก็ทำความเสียหายต่อเนื่องนะฮะเป็นวินาทีเลยนะฮะเนี่ยครั้งละ5ครั้งละ4นะฮะสูงสุดใน15นะฮะแต่ว่ามันก็จะมีสูงกว่านี้ถ้าเราออกไอเทมเวทแรงๆนะฮะโกงอยู่นะก็เหมือนเดิมนะฮะอยู่ในหญ้าก็จะมีแค่สิบเดียวกันกับตัวแรกเลยนี่นะฮะสกิลแรกนะฮะพุ่งนะฮะคุณผู้ชมพุ่งไปเนี่ยถ้าโดนศัตรูก็จะทำการโจมตีทันทีนะฮะในตัวที่ติดสัญลักษณ์ถ้าเกิดตัวไหนติดสัญลักษณ์มันจะตีตัวนั้นก่อนนะฮะนี่คุณผู้ชมดูนะฮะถ้าพุ่งโดนปุ๊บติดสัญลักษณ์แล้วมันจะหันมาตีก่อนเลยนะฮะตีเฉพาะตัวที่อยู่ที่ติดสัญลักษณ์แต่ถ้าไม่ติดสัญลักษณ์ก็ตีตัวใกล้สุดแล้วก็สกิลนี้นะฮะมีการโจมตีเวทนะฮะขย้ำเป้าหมายนะฮะนี่ธรรมดาสกิลนี้ธรรมดาแต่ว่ามันก็แรงอยู่นะทำให้ติดสัญลักษณ์หมดเลยนะฮะทุกสกิลแล้วก็ทุกการโจมตีของร่างจิ้งจอกจะติดสัญลักษณ์หมดเลยแต่ว่าสกิลที่3นะฮะไอติดสแต็กเพิงนิมิตนะฮะสำหรับสกิลที่3นี้จะเป็นการสร้างโล่จะไม่ฮิวนะฮะแล้วก็อันตินะฮะเป็นการแปลงร่างกับเป็นมนุษย์นะฮะถ้าเกิดว่ากระโดดไม่โดนเนี่ยจะแปลงร่างไปที่เป้าหมายนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ากระโดดโดนนะฮะจะเป็นการตีลังกากลับมาแล้วแปลงร่างเป็นมนุษย์นะฮะโอ้โหค่อนข้างหลากหลายมากเลยนะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจะตามมองแล้วมีความโกงค่อนข้างสูงในการหายตัวได้ที่อยู่ในหญ้าหายตัวได้ตลอดเลยนะถ้าไม่ใช้สกิลนะฮะไม่ใช้สกิลหรือไม่ออกไปจากหญ้ามันหายตัวได้ตลอดเลยนะยังไงเดี๋ยวเราต้องมารอดูนะฮะว่าในเกมเพลย์จริงๆแล้วมันจะโหดแค่ไหนนะฮะกับตัวนี้นะฮะต้องรอดูด้วยว่าจะออกไอเทมเวทหรือไอเทมกายภาพสำหรับชมและฟังได้ใน Alas A Channel นะฮะอย่างนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ